ตัวเฮียปะเดียวจะสปอนเซอร์ไม่เข้าว่ากันตามตรงสปอนเซอร์ไม่เข้าเราจะไม่มีงานกันแล้วเราจะไม่ได้พาไปดูตามอู่กันแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีแบบเค้าเรียกหาคอนเทนต์ที่ดีให้ทุกคนได้ดูกันนะเดี๋ยวโยมพับบอกเสียงเป็นไงเสียงเป็นไงเสียงเป็นไงเฮ้ยได้ยินอยู่นี่ได้ยินแล้วนี่อ่ะมาบูทาใจสำราญเข้ามาดูนะครับดีป่ะมาแล้วเสียงครับยังยังเหรอมายังมาแล้วกดหัวใจมาหน่อยกดทำไมเลขหนึ่งหน่อยเลขหนึ่งเสียงอ่ะถ้ามีเสียงมาแล้วกดเลขหนึ่งหน่อยมาแล้วยังไงรบกวนกดเลขหนึ่งเพื่อแบบถ้าเกิดได้ยินเสียงนะก็นำหนึ่งมาหน่อยเราจะได้เริ่มลุยกันละมาแล้วอ๋อท่านเจ้าสำนักเข้ามาดูนะครับพี่ไม่ได้มากดปิดเสียงไว้เมื่อกี้ปิดด่าเขาใหญ่เลยปิดเสียงมือถือหรือเปล่าเลยไม่ได้ยินอ่ะปิดเสียงว่าเมื่อคืนดูหนังโป๊ค้างไว้ไงอ๋อเหรอเออเมื่อกี้เห็นมีโยมเฮ้ยเขาเรียกนะพับเป็นพระยังจะดูรถอีกนะโอ้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่เรียกง่ายว่าอยู่อูดังอูดังในตำนานอูดังในตำนานถ้าเกิดใครไปสนามแดกแล้วเห็นฮอนด้าซื้อชูไว้คือไม่ใช่ว่าแรงอย่างเดียวนะอู่เนี้ยห้องเครื่องเนี่ยเก็บเนี้ยบได้ว่าเนี้ยบมากแบบรถแดกแบบฟิลอเมริกาเลยนี่ทุกคันโล่งรอแรงครบเลยแล้วเราตอนนี้เราก็ได้พามาอยู่ที่มังกี้กะลาดแล้วก็ว่าต้องควบคู่กันไปด้วยกับอะไรนะไออู่เขาต้องคู่กับอะไรวีรพัฒน์ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอะไรอ่ะ Red Impact ต้องอยู่คู่กัน Red Impact ก็อยู่คู่กันนะไม่น่าจะเป็นร้านขายของเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรร้านขายของแต่งแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างหน้าอูครับดูข้างในดีกว่าเราไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้อยู่หน้าร้านกาแฟนี่ที่เป็นทั้งคาแคร์และเป็นร้านกาแฟแล้วข้างในเสียเวลาไม่ได้ข้างในรถเพียบเลยใช่เลยครับวันนี้นี่เจ้าของอูนี่จัดให้ชุดใหญ่เลยวันนี้เจ้าของอูนี่คือเอารถของตัวเองอ่ะมาให้เราได้ลองสัมผัสเวลาเราเจอรถเยอะๆทีไรเนี่ยคนที่คุ้มเนี่ยคือคุณผู้ชมทางบ้านนะใช่ครับแต่ว่าเราเนี่ยเหนื่อยชิบหายเลยว่ากันตามตรงไอ้เหนื่อยไม่ว่าเสี่ยงเลยเจอแต่ละทีนึงอู่นะแจมอย่างนี้ พี่แม็กเทคอย่างนี้โอ้โหแม่งพาดูที2ชั้นอ่ะไปดูเลยวันนี้รถ 5-6 คันฮะนี่วันนี้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นคาแคร์ด้วยคุณต้าทําไปเล่นไปนะคันนี้ที่เห็นว่า Toyota เนี่ย
ต่หัวใจมันไม่ใช่โตโยต้านะคันนี้อย่าบอกว่าข้ามสายพันธุ์คันนี้ข้ามสายพันธุ์นะถ้าใครเคยไปงานแดกจะเห็นคันนี้วิ่งอยู่ในวีเทควอด้วยแบรนด์โตโยต้าแต่ว่าข้างในนี้เป็นเคหรือเปล่าใช่แล้วครับคันนี้เอ้ยเออจำได้แล้วจำกันได้ถ้าเคยเห็นเออเดี๋ยวขอมาดูขอมาดูหน่อยว่าเขาวางตำแหน่งไอ้แท่นเครื่องยังไงวะพี่ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามพี่นินของเรานะครับนี่เดี๋ยวเข้ามาดูนี่ก็เป็นส่วนของคาแคร์คุณผู้ชมคาแคร์ของทางพี่นินเขานะครับไม่เกิดรายการเรานี่ชิวจริงนะเดินกินกาแฟไปถ่ายไปแล้วถามว่ากาแฟร้านเขาเปล่าเออใช่อ่ะกูไม่ใช่ไงอ่ะของมึงไม่ใช่เหรอโหอมอนเซเออนี่ครับมาถึงแล้วก็เริ่มเห็นรถ Honda ที่แรงด้วยหล่อด้วยคือล้อหน้าล้อเดิมโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ล้อเดิมไม่เท่าไหร่ล้ออะไรก็ไม่รู้นี่น่าจะล้อโฟกป่ะ ABT ABT ล้อโฟกดิฮะอันนี้เขาไอ้นี่ก่อนระหว่างพักแข่งเออระหว่างพักแข่งก็จะมาเป็นสูตรของทางร้านไงเบิร์นยางใหญ่ก็จะมาจอดให้ยางมันพังมาเปล่าทำไมนี่ๆ3ประตูรู้สึกคันส้มนั้นผู้หญิงจะขับนะคันนั้นน่ะเมื่อนานมาแล้วแล้วเราก็มั่วไปเรื่อยแล้วเราไม่หาเจ้าของอู่สักทีอ่ะเจ้าของเดี๋ยวว่างั้นเจ้าของโดนงูกัดอยู่เพิ่งรู้จริงเหรอมีงูด้วยเหรอมีนี่เดี๋ยวนะมีคนบอกเดินดีๆระวังงูนี่ใช่เหรอแล้วพี่เจอจริงเหรอเจอจริงๆเมื่อไหร่อ้าวเมื่อไม่นานวันนี้ช่างเขาโดนกัดไปแล้วตอนนี้ใช่เหรอนี่นินโดนงูพันอยู่เนี่ย มีงูจริงเหรอวะมีงูจริงเกี้ยนอ่ะสวัสดีครับน้องพี่ถ่ายรายการอยู่นะครับเดี๋ยวพี่โทรกลับนะครับตอนแรกวันนี้นะครับผมนึกว่าพี่ต้าของเราจะเกมแล้วครับจะไม่ได้มาแล้วนะเมื่อกี้เมื่อวานช็อปของมันไปหน่อยโอ้โหกลับบ้านไปชุดใหญ่เลยพี่ กลับบ้านไปแม่งเอารองเท้าผมโพสขายหมดแล้วอ่ะก็คุณน่ะชอบไม่บอกราคาจริงเฮ้ยนี่มันหน้าอะไรอ่ะเมกาเหรอไฟเมกาเหรอไอ้นี้มันเป็นเค้าเรียกอะไรนะไฟโครมเพชรเออเดี๋ยวต้องไปถามคุณนินอีกทีดีกว่าว่าสเปครถในอู่แต่ละคันเป็นไงนี่เราเดินผ่านนี่มีคุณนี่ใครเอ้ยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคนบ้าแห่งยุคเออเจ้าของไปไหนพี่เอากล่องถอดกล่องขายแล้วครับคุณต้นนะเจ้าของแจ๊สบ้านในตำนานนะครับคันฟ้าปะคันฟ้าที่ตอนนี้จอดใช่ปะ GD โอ้โหหมดรูปเลย หมดสภาพเลยจอดเป็นซากอยู่นั่นไหนงูอ่ะไหนตรงไหนเราจะคุยกับงูตรงไหนได้มั้งเอาง่ายๆนะอืมพอเราเข้าเขตแล้วตรงนี้นี่คือเลสโซนนี่คือเลสโซนแล้วพร้อมตายได้ทุกเมื่อใช่ครับคือตอนเราไลฟ์อยู่เนี่ยเราอาจจะต้องหลบงูเห่านิดนึงอ่ะเขาเดินผ่านตลอดเวลาอ่ะมาเราไปคุยกับใครได้มั้งครับพี่นินครับพี่นินพี่อยู่เล่นทำก่อนอ๋อโดนมันเล่นเฟซอยู่วันๆดีครับวันๆดีครับทักทายคุณผู้ชมหน่อยทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมนินมังกี้กาลาดครับผมรู้จักกันดีใช่มาบ่อยแล้วนี่ทีมงงทีมงานส่งให้ผมนู่นน่ะโลเคชั่นอยู่ข้างเซ็นทรัลพระราม2นู่นน่ะสรุปส่งผิดอ่ะเออตอนแรกนั่งซุยมาเองเนี่ยไม่บอกมาหลังปากกล้วยก็ถึงแล้วจริงๆนี่มาหลายรอบแล้วนี่คือสถานสาวภาคือสถานเลี้ยงงูเห่าใช่ไหมจริงไหมใช่ครับพอมีบ้างมีเล็กมีใหญ่พอมีบ้างอันนี้เอาจริงนะคุณป้าเหมือนจะไม่เชื่อนะอันนี้คือเรื่องจริงนะโดนไปแล้วเหรอโดนครับโดนครับโดนครับตายไหมตายไหมงูไม่ตายงูหนีทันคนแย่เลยแต่ว่าคนแย่เลยแต่ว่าปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วครับไปแสนกว่าเฉยอ๋อใช้เงินแก้ปัญหาคือเธอบอกว่าก่อนจะเข้ามาเนี่ยผมติดตามตรงหน้า Facebook มีการทำความสะอาดคือ Big Cleaning Day ชุดใหญ่เลยคือนี่สะอาดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่สะอาดแล้วปกตินี่คือเดินไม่ได้ยับครับเดินไม่ได้แต่จริงๆนะมาเฮ้ยแต่สะอาดนะอู่นี้ทุกรอบมีครั้งเนี้ยสะอาดที่สุดแล้วคือตามสไตล์อู่อ่ะคือมันต้องทำไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอะเออมันเป็นอู่มันไม่ใช่ห้างเออสไตล์อเมริกาน่ะนินเออเดี๋ยวจะหาว่างูเยอะน้องคือลือซะหน่อยเอออ่ะลงไปนิดนึงลดไปนิดนึงเออก็นอกจากงูเยอะแล้วที่นี่รถก็เยอะด้วยใช่ครับแล้วผมอยากทราบประวัติทำเป็นมาว่าทำไมถึงใช้ชื่อมังกี้กาลาดเออทำไมถึงใช้ชื่อมังกี้กาลาดเพื่อนผมตั้งให้ครับไหนๆๆเรียกเข้ามาเลยเข้ามาเลยไหนๆก็มามาเลยครับพี่โอ้มีคนตั้งคุณต้นคนตั้งให้นี่เองอยู่กับมันมาตั้งแต่ยุคแรกมาฮะคุณต้นครับมาครับไม่มีอู่เนี่ยไม่ได้มันเนี่ยอ๋อไม่ได้คุณต้นนี่คือไม่มีชื่ออู่เลยนี่ทุกวันนี้ที่อยู่ทีมได้ก็เพราะว่าเป็นคนตั้งชื่อไม่งั้นก็ออกไปนานแล้วไม่งั้นผมไล่ออกไปแล้วอ่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยฮะผมชื่อต้นนะครับพี่ต้นนะครับย้อนแสงเออย้อนแสงอ่ะ
บอกย้อนแสงบอดี้บอกย้อนแสงอ่ะพี่ต้นทำไมถึงต้องเป็นมังกี้กะหลัดก็ในสไตล์อู่มีต้นมะพร้าวกับกล้วยแล้วเพื่อนผมสไตล์เหมือนลิงก็เลยเป็นที่ที่บอกสไตล์เหมือนลิงนี่คือตรงส่วนไหนเหมือนลิงไม่ความซนในการทำรถโอเคเราใช้คำสุภาพนี่เปลี่ยนจากคำว่าแดดเป็นคำว่ายัดหาดีกว่าพี่ใกล้เคียงก็คือเป็นคือในอู่เนี่ยก็คือดั้งเดิมที่นี่ก็คือมีป่ากล้วยต้นมะพร้าวก็เลยแล้วก็มีความซนทำไมไม่ตั้งเป็นสเน็กอ่ะสเน็กกาลาดสเน็กมันมาทีหลังคิงคอบบ้ากาลาดอะไรเงี้ยสเน็กเพิ่งมาเป็นผู้อาศัยเขาเพิ่งมาเปิดตัวได้2ปีแกโอเปนนิ่งนะกลายเป็นดังเลยว่าสเน็กเนี่ยแหละนะก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วครับพี่มังกี้กาลาดประมาณ5ปีกว่า5ปีแล้วเหรอแล้วก่อนหน้านั้นคือเปิดมาก่อนแล้วไม่ได้ใช้มังกี้กาลาดหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเปิด5ปีนี้เลยเดินเล่นอยู่ตอมดเดินเล่นอยู่ไทยเดินจ้อนใช่เดินเล่นอยู่ทั่วไปแล้วจุดที่เขาเรียกว่าแจ้งเกิดให้กับมังกี้กาลาดคืออะไรครับพี่แจ้งเกิดเหรอครับอืมก็คือเหมือนว่าทำมาเรื่อยแล้วตรงตากับที่แบบณยุคนี้กำลังต้องการคือสภาพของเครื่องอะไรเงี้ยครับอะไรครับเดี๋ยวมาคุยก่อนยืนข้างพี่ก่อนยืนข้างพี่ก่อนข้ามันทำอะไรครับนี่มันทำอะไรฮะนี่ผมก็เกรงแย่เอ้าบอกพี่เขามีอะไรก็บอกพี่เขามีอะไรก็บอกพี่เขาว่าไงจะเข้ามาทำอะไรเก็บแก้วกาแฟไม่ได้อะดื่มกาแฟออกอากาศไม่ได้อะออกอากาศไม่ได้ไม่ก็เดี๋ยวจะขอสปอนเซอร์ไงขอสปอนเซอร์ของเมซอนไงเอาพูดกันตามตรงเลยเดี๋ยวขอสปอนเซอร์เมซอนเลยกาแฟร้านไหนเป็นสปอนเซอร์ก็เข้ามาได้เลยนะเราอยู่บรรยากาศแบบเมซอนเลยเห็นไหมโอ้โหเมซอนมีต้นกล้วยด้วยเหรอเออมีมันมีกล้วยป่าว่ากันต่อไอจุดที่มันต้องตาของยุคนี้เป็นแบบสไตล์แบบใกล้ๆอเมริกาเรื่องความสะอาดใช่เรื่องความโล่งในการทำห้องเครื่องไหมความคลีนความโล่งใช่ใช่แล้วเราชอบอยู่แล้วด้วยเราชอบเป็นพวกรถอยู่แล้วคือต้องบอกว่ายุคก่อนเนี่ยมันจะฮิตในเรื่องของJDM JDM การแต่งแบบญี่ปุ่นแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มันจะมีมาช่วง 3-4 ปีหลังที่ USDM เริ่มมามาเลยแหละใช่มาเลยแหละคือเอกลักษณ์ของการเก็บห้องเครื่องของทางอเมริกานี่คือต้องโล่งสะอาดแล้วหาช่างทำแบบนิบเนี้ยบอ่ะยากนะพี่ยากนะยังก็ตอนนี้ก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่ถ้าพูดถึงแล้วแต่ตอนนี้ก็เยอะขึ้นก็เริ่มเยอะขึ้นใช่มั้ยคือการศึกษาข้อมูลสื่อมันไปไกลมันก็คือว่าตรงนี้ทํากันอย่างนี้ตรงนี้ทํากันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอ๋อแล้วโดยหลักแล้วนินวันๆทําอะไรบ้างอ่ะครับเกี่ยวกับในอู่เนี่ยพาคนไข้ไปรักษาเรื่องงูกัดเรื่องอะไรดูทรงละโอ้ยอันนั้นนี่จะแข่งไม่ทันพวกงูนะมันจะก็วันๆมันก็เดินเล่น Facebook ใช้นิ้วทำงานดูแบบตั้งใจทำงานนี่ไลฟ์สดอยู่นะเดี๋ยวคนนึงดูทางบ้านเรียบร้อยนะมั่งเลยนะรูดมา Facebook เอ้าผมออนตลอดอ๋อถ่ายรูปอีกแล้วถ่ายรูปโชว์อย่างเดียวเลยวันนี้ยอดตกมั้ยวันนี้ยอดตกคันสร้างชื่อแล้วคันสร้างชื่อเป็นตับประตูคันเมื่อกี้สีส้มสีส้มเป็นคันแรกครับที่ยุคแรกๆเลยที่ลูกค้ามาให้ทำอ๋อก็เก็บห้องเครื่องอะไรเงี้ยโล่งไปเลยใช่ครับคันสีส้มที่เป็นผู้หญิงขับใช่ไหมใช่ใช่คันนี้ก็คือพอเป็นผู้หญิงขับปุ๊บก็ยิ่งมีชื่อเข้าไปใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคนก็เลยได้เห็นงานเห็นอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วรถพี่ต้นอ่ะรถพี่ต้นก็เนี่ยเป็นพาไปดูหน่อยพาดูสภาพตอนนี้หน่อยฮะเจ้าของคนที่คิดชื่อมังกี้กาลาดครับครับเป็นไงฮะที่ไปสนามจะเห็นแจ๊ส GD ที่แบบว่าเครื่องเคไม่มันจะเป็นปกติส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บสายไฟบลูทูธใช่ไหมคือเก็บสายไฟโล่งนี่คือมิติใหม่คือเก็บเครื่องโล่งครับคุณผู้ชมตอนหลังมันพูดไม่ค่อยเข้าหูเออเลยเป็นไงเรียบร้อยอ๋อแสดงพูดจาไม่ค่อยดีหรือออกซะเลยลูกเมียน้อยอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ถ้าเราไปเซิร์ชดูรูปใน Google เนี่ยยังเจอรูปแจ๊ส GD คันนี้ที่มีออกตามงานทั่วไปสวยๆอยู่นี่ผมถ่ายลงต่างประเทศมาแล้วนี่คันนี้เหรอพอถ่ายเสร็จเลยเป็นสภาพนี้ไงเออขายกินเลยพอแล้วบอกว่าพอแล้วไม่พอแล้วคือเลิกถ่ายได้แล้วไปถ่ายกันอื่นอ่ะหรือว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจเอานี้ดีกว่าจะมีโปรเจกต์อนาคตไหมคันนี้มีครับมีบอกได้ไหมเป็น L15 Sabo ครับอ๋อเป็น L15 แล้วกับรถมาเป็นวิ่งเรเดียนเพราะรถ
โอเพนเยอะแล้วอ๋อรถโอเพนในอู่เยอะแล้วคราวนี้จะเป็นวิ่งเรเดียนละคือเดิมเนี่ยเป็น L15 อยู่แล้ว NA แล้วก็พี่ขยายไป K เทอร์โบใช่แล้วก็เลยจะกลับมา L15 เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเทอร์โบอ๋ออาจจะหารุ่นเปลี่ยนรุ่นลงมาต้องลองหน่อยลองไปเรื่อยเดี๋ยวจะติดตามลดลงเรื่อยจาก K24 มา K20 มาเหลือ L15 โปรเจกต์หน้า L12 วางเครื่อง BO มาคันต่อไปเลยดีกว่าไปครับคันนี้มีอะไรพิเศษครับคุยกับใครได้บ้างครับพี่ก็เป็นลูกค้าครับทั่วไปไม่ทั่วแล้วน้องเนี่ยนี่ทั่วไปเหรอเนี่ยนี่ลูกค้าทั่วไปเหรอฮะต่างจังหวัดนครนายกนครนายกอันนี้เป็นสเตปสตรีทยูธใช่ครับก็เป็น K24 เจอมาครับอะไรเงี้ยอันนี้ K24 ครับเนี่ยครับใช่ครับ K24 แล้วเกียร์เกียร์เป็นยูโร R 6สปีดอ๋อเป็น6สปีดอย่างการที่เราจะทํา K24 ขึ้นมาตัวนึงนะครับงบประมาณมันเยอะมั้ยทีนี้ตัวนึงอยู่ที่ว่าเฉพาะเครื่องเท่าไหร่ละเครื่องเกียร์เครื่องพร้อมเกียร์ก็ต้องมีเกือบๆแสนนะครับเพราะว่า K24 อ่ะอุปกรณ์รอบๆเราต้องมีเพิ่มเยอะกว่าอ๋อเยอะมั้ยมันไม่เหมือน K20 ฝาแดงอ่ะก็มีมาให้เกือบหมดแล้วอ๋ออันนี้ก็ใส่เพิ่มเยอะกว่าเติมเข้าไป K24 มาเกียร์โต้อื้อถ้าให้แนะนำระหว่างเราวาง20ก่อนหรือว่าเริ่ม24เลยดีกว่ากันแล้วแต่ลูกค้าชอบอ่ะครับแล้วแต่ความต้องการแต่ถ้าเกิดแบบจบสวยงามก็เป็น20เดิมๆอะไรเงี้ยครับดูแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบแบบขับแบบแรงบิดแรงบิดตรงนี้จะตอบโจทย์ขับเล่นต้องการท้องต้องการอะไรหน่อยใช่รอบแบบ 3-4,000 แล้วมีแรงพร้อมที่จะแบบเหยียบไปแล้วมีแรงไปได้เลยอะไรเงี้ยครับคือตอบสนองทุกใช่ใช่ทุกคันเร่งตอบสนองเร็วเออแรงบิดเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับคันนี้นี่เสร็จหรือยังพี่ยังครับเหลือทำอะไรอีกก็เหลือแบบใส่โฟมใส่ไฟนิดหน่อยภายในเงี้ยครับนี่คือยังไม่โล่งใช่ไหมใช่ครับนี่ยังไม่โล่งอีกเนี่ยนี่ก็ได้แล้วแต่ว่าระบบอะมันยังไม่ยังอ๋อยังไม่สมบูรณ์นะฮะกำลังเร่งทำเขาอยู่เจ้าของตามแล้วก็ปีนึงแล้วปีนึงแล้วจนภาษีขาดไป3ปีแล้วต้องต่อภาษีใหม่นะคุณผู้ชมรถออกจากที่นี่ต้องต่อทะเบียนทุกคันอ๋อเหรอถึงที่นี่ก็ขาดแล้วอ๋อก็ช่างเดินเล่นเฟซบุ๊กอยู่ไม่ได้บอกว่างานที่นี่ช้าแต่งานที่นี่เก็บรายละเอียดแต่ใครละเอียดไปใครที่เห็นบนท้องถนนแล้วมีสติ๊กเกอร์มังกี้กาลาดอย่าได้เข้าไปใกล้เที่ยวอย่าได้เข้ามาแย่นะเอาง่ายเกือบ 80% ต้องเป็น K นะ8สติ๊กเกอร์คันนี้มังกี้กาลาดเนี่ย 80% ต้องเป็น K มีอยู่แถวบ้านผมคันนึงเครื่องอื่นทำไม่เป็น FD หรือป่ะ FD ป่ะใช่มั้ยมี FD คันนึงมั้ยแถวบางพีซอยมังกรทางนู้นมีมั้ย FD ไม่แน่ใจ FD ช่างแม่งเหรอพี่ช่างแม่งเหรอฟังเสียงได้ป่ะเสร็จยังคันนี้สามารถสตาร์ทได้ยังไม่ได้โอเคอ่ะมาคันต่อไปดีกว่าโอ้โหนี่หล่อเลยคันนี้มีอะไรพิเศษครับคันนี้มีอะไรพิเศษของพวกเจจูนพวกอะไรตอนอะไรก็ในบอดี้ EG อันนี้ก็เป็นรถลูกค้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นลูกค้าจากภูเก็ตครับโอ้มาไกลจากภูเก็ตเลยเหรอวางเค24ใน FD ราคาเท่าไหร่ครับK 24ใน FD เท่าไหร่พร้อมกล่องประมาณเข้าข้าวเอาเข้าข้าวก่อน2แถมไปไปสวยงามเลยแต่งให้เรียบร้อยอ๋อนี่2แถมไปไปนี่คือเราเก็บห้องเครื่องในระดับนึงใช่ครับก็คือทำให้ดูดีไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างคันนี้นี่เป็นเครื่องอะไรครับ K20 ครับฝาแดงอ๋อตัวนี้เป็น20ฝาแดงแล้วก็คือเน้นเหมือนขับใช้งานนะครับก็เลยใส่แค่รอบนอกมีทำไส้ในอะไรบ้างไหมครับอันนี้เดิมครับผมอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปฟิลแบบว่าใส่ของรอบนอกขับเล่นตลอดใส่ของครบคือดูข้างนอกเนี่ยก็คือ EG ทั่วไปนั่นแหละเอาเปิดฝามาเนี่ยรู้เรื่องถ้าเผลอดันก็รู้เรื่องกันนะหงายเงิบหงายเงิบนะลูกค้าซื้อมาจากรถเดิมๆอ่ะวิ่ง50,000 โล 50,000 โลโอ้มาแบบเดิมๆเลยแล้วเดิมทุกอย่างเดิมแล้วถ้ายิ่งได้บอดี้สวยๆนะคุณผู้ชมบอดี้สวยมากโอ้โหนี่อ่ะดูเม็ดองค์เม็ดอาร์นี่กริปนะครับทรงสวยมากคันนี้มีทรงเลยทีเดียวอันนี้ก็คือเก็บเพื่อที่สำหรับใช้สตรีทยูธก็คือเอากลับไปวิ่งเล่นที่ภูเก็ตได้นี่ฮะล้อยังไงออฟทรงออฟเซ็ตแม่งได้อารมณ์อ่ะคือไอสกังอัลต้าเนี่ยครับอันนี้มันไซส์เล็กกว่าปกติป่ะหรือว่าปกติมันใหญ่กว่านี้ป่ะหรือมันเท่านี้ไม่สกังทูน่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละแต่โดยรวมแล้วโอเคเลยนะครับลงตัวลงตัวให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคันนี้คันนี้สตาร์ทได้นะครับตากล้องเราไปดูกันคือคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาชอบดูชอบฟังชอบฟังครับคุณดูอันนี้เป็นสเต็ปบ้านๆนะครับเป็น K20 ทั้งตัว
อยู่ด้วยกันหน้านะครับสตาร์ทโชว์หน่อยติดแล้วติดแล้วอ๋อนี่เสียงนุ่มอันนี้เฮ้ยนุ่มๆนะนุ่มมากอันนี้นุ่มๆนะคือมันไม่ได้คือมันยังไม่ได้กระแทกคันเร่งเข้าไปอ่ะมันลองคันเร่งหน่อยได้ไหมโอ้มันเย็นเลยมันเย็นอยู่มันเย็นอยู่แต่เสียงก็ไม่กระโชกมากแบบไม่โอ้เสียงนุ่มครับเสียงหล่อเลยครับอันนี้ผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่เป็นสไตล์ผู้ใหญ่โอ้แล้วพี่ครับจะต้องมาดูนี่ครับอยากเป็นผู้ใหญ่มากยังเลยไม่ต้องใส่จออะไรมากมายครับเราจัด AM เข้าไปตัวเดียวนี่แต่ที่ชอบเลยอันนี้เลยครับมินนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นไมค์ของอะไรอ่ะตะกล้องมานี่อ๋อเหรอครับแต่ผมว่ามันดูเรียบร้อยดีอ่ะนี่ครับดูครับก็จะเป็นบอกอะไรยังไงขวานน้ำมันใช่ไหมตัวนั้นขวานอะไรอ่ะทับอะไรนะน้ำมันแต่รู้ว่าใช้วัดน้ำมันโอ้ไฟสวยด้วยสีสันด้วยอันนี้เราเอา AM มาติดตรงนี้เราก็ไม่ต้องมองความเร็วดิใช่ครับมันจะขึ้นหมดเลยโอ้แต่บอดี้สวยจริงอ่ะเราไม่ต้องติดเรือนไม้ให้วุ่นวายนะครับเราใส่ตัวเดียวใช่ไหม AM ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับวัดรอบอย่างเดียวเหรอแสดงออกมีความร้อนครับความร้อนโอ้โหรอแล้วก็แอปอะไรเงี้ยครับแอปแล้วก็มันจะเป็นโวลต์บอกความเร็ววัดรอบเกียร์โอ้โหบอกได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออ่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาครับพี่เนนสเต็ปซิตี้สีบอลเนี่ยถ้าใส่ใน GK เท่าไหร่เดี๋ยวเปิดบินดูก่อนนะฮะแป๊บนึงฮะแม่งเยอะครับประมาณตัวเลขคร่าวสองกลางสองปลายได้ไหมประมาณสองปลายเสียงมันสองปลายใกล้เคียงกันรายละเอียดลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเอามาประมาณนั้นลองโทรมาคุยกันดูก่อนอ่ะดับเครื่องเลยดีกว่าฮะอันนี้เสียงนุ่มไม่เป็นไรไม่ตื่นเต้นโอเคใช่สำหรับคันเคแต่คันนี้ท่อยังเคจูนเลยนะท่อเคจูนอันนี้คือเคจูนทั้งเซตเลยคันนี้โดนโดนใจด้วยเคจูนเขาชอบเจ้าของชอบมากผมมีความฝังใจสมัยเด็กก็คือผมชอบบอดี้ EG มากอ๋อแสดงว่าคุณไปโดน EG มาโดนมาครับโดนมาโดนดันมาโดนแล้วมาคือด้วยของแอโรไดนามิกสมัยนั้นอ่ะพอมันจากรถที่มันเป็นซีดานทั่วไปแล้วมันเป็นรูปลักษณ์อย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งแปลกตาแล้วก็คือทุกวันนี้ราคามันก็ไม่ได้ตกไปแบบถ้าเทียบในปีเดียวกันกับรถรุ่นอื่นอาจจะเหลือแบบในโตต้าเออถูกไหมพี่แต่อีกคันนึงที่ผมชอบมากคือคันข้างหลังนี้คันนี้นี่คันนี้ชอบจริงเลยจี๊ดเลยคันนี้บอกจี๊ดจี๊ดเลยคันนี้ดีซีทูว่าจะเอากลับบ้านแล้วเนี่ยเจ้าของรถอยู่ไหนเอเชียอยู่ไหมไม่อยู่ครับไม่อยู่กันเฮ้ยทำไมเพื่อนๆหัวเราะกันใหญ่เลยฮะAM ติดกี่บาทครับ AM ตัวนั้นเมื่อกี้กี่บาทจอใช่ไหมครับจอเมื่อกี้เป็น40,000 กว่าบาทครับถ้าเข้ากลางคืนจะถูกหน่อยกลางคืนนี่ลูกน้องเขาจะถอดจะใช้เงินเยอะประมาณ10,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยก็ไปแล้วคุยกันหลังไมค์ก็ไปแล้วนะรับของข้างหลังก็ปากกล้วยนะครับคันนี้นี่ด้วยการมองเห็นครั้งแรกนี่คือแม่งเมกาเลยเนี่ยไม่อยากมาหานินก็เพราะตรงนี้นะครับทำไมครับผมกิเลสครับกิเลสรถผู้ชมบอกว่ารถเขาบอกว่ารถพิธีกรเอาสักทีเถอะเมื่อกี้มีคอมเมนต์เข้ามาเมื่อกี้ติดเรื่องเดียวครับเรื่องอะไรฮะเรื่องตังค์เรื่องเดียวเลยติดไปก่อนได้ครับที่นี่ติดไปก่อนได้อ่ะขอดูสเต็ปคันนี้หน่อยครับพี่เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็คือเครื่องยังเป็นสแตนดาร์ด28Cเดิมๆอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่เดิมๆเหมือนเนี่ยเครื่องให้สวยงามคือเดิมของ DC2 ก็จะเป็นเมาส์เครื่องสกอตแลนด์คันนี้อเมริกาเป็น B18 ตั้งแต่สีที่แบบมาฟิลอเมริกามากแล้วดูห้องเครื่องเอาง่ายๆไฮไลท์เด่นเลยคืออันนี้แน่นอนครับฝาครอบวาล์วครับราคาเท่าไหร่อันนี้ 50,000
50,000 กว่าบาทครับทำไมต้องบีบไหล ทำไมต้องบีบไหล 50,000 กว่าบาทครับฝาครอบเบานี่มันเฉพาะฝาเหรอเฉพาะฝาเฉพาะนี่เฉพาะนี่เลยก็แนะนำมากลางคืนเหมือนเดิมมากลางคืนเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ฝาสูบนะเฉพาะฝาครอบนี่นะ 50,000 เนี่ยเฉพาะแค่ฝาครอบนะครับเป็นงานของกึ่งเองได้มั้ยโรงงานไหนในไทยครับโรงงานในไทยครับเปิดมาแล้วก็หล่อเลยอ่ะอันนี้มันเป็นของแบรนด์อะไรนะเป็นอเมริกาเป็นสปีดครับสปีดแฟคทอรี่อ๋อสปีดแฟคทอรี่ที่ทำพวกรถแดกแรงๆอืมโอ้โหต้องยอมรับเรื่องผมอยากรู้ว่ารถคันนี้เคยสตาร์ทบ้างหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยสตาร์ทครับไม่เคยสตาร์ทอ่ะแล้วเวลาไปโชว์อ่ะสไลด์ไฟอ๋อเหลือพวกระบบสายไฟอะไรเงี้ยครับเซ็นเซอร์เพิ่งจะมาครับพวกคีย์วางพวกนี้ครับเซ็นเซอร์เพิ่งจะมาแต่คันนี้มีหน้าท่อนี่ยังแบบเงายังไงยังเงาอย่างนั้นอยู่เลยคันนี้หล่อจัดใช่ครับเหลือพวกระบบแอร์อะไรเงี้ยครับนิดหน่อยก็แอร์ไม่ต้องใช้ครับบ้านเราเมืองหนาวนี่ครับหนาวหนาวมากเลยแต่คันนี้บางทีผมก็เห็นใช้ท่อไอดีกันนึงแล้วแต่สลับกันใช่ไหมเอาคันเหลืองเข้ามานี่หลวงเดี๋ยวเข้ามาอันนี้ส่วนใหญ่หลักๆของก็ยังเป็นเคจูนอันนี้มันเป็นไอเทมใหม่ของเคจูนหรือเปล่าครับผมเพิ่งจะเคยเห็นเพิ่งจะมีออกมาแถจริงๆแล้วมันเป็นกระปุกปั๊มคัทกุญแจรถขยับรถหน่อยไฟแนนซ์มาตามอ้าวไฟแนนซ์มาตามรถแล้วครับ3งวดแล้วครับแบงค์ครับรถกูไฟแนนซ์ไม่ต้องตามแล้วมั้งอันนี้เป็นกระปุกปั๊มคัทของเคจูนทำขึ้นมาเอาละครับหลังจากจบงานนี้ผมมีกิเลสอีกแล้วไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยผมซื้อมา2อันไปใส่เบรกแปลงใส่เบรกอันนึงอ๋อคือถ้าไอ้เบรกเนี่ยต้องแปลงนี่มันคือมันเป็นกระปุกปั๊มคัทเออคือเดิมคืออย่างนู้นแล้วก็แปลงมาใส่แล้วก็แปลงใส่เบรกคนไทยแม่งซนพี่เฮ้ยใช่ครับอ่ะแกก็ซนเหมือนลิงไงมังกี้กะหลาดไงมันต้องลองไปเรื่อยอ่ะแกทำผมเสี้ยนอีกแล้วไม่อยากมาใช่ไหมแถวนี้อยากมาก็เพราะอย่างนี้นี่แหละติดไว้ก่อนได้ครับที่นี่ติดได้ติดได้ครับยอมรับจริงครับติดได้เดี๋ยวคนแม่งมากันเดียวเลยราคาแพงไหมฮะราคาแพงไหมไอตัวปั๊มคัทของเคจูนตัวนี้อ๋อ4,500ครับเพราะราคาก็รับได้นะได้ไม่แพงมากเท่าไหร่แต่ค่าแปลงเท่าไหร่ครับค่าแปลง20,000กว่าฮะรอเล่นหลักร้อยครับหลักร้อยแปลงยากไหมอันนั้นไม่น่ายากคือกึ่งตัวรับมันมาเป็นอะแดปเตอร์อะไรเงี้ยครับตัวไปกับปั๊มเด็กเดิมนี่อิสระกีฬาวัยรุ่นเข้ามาแซวนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจเข้ามากดนิ้วโป้งให้ดีนะเป็นนิ้วโป้งเขามาแซวตั้งแต่นี่แล้วบอกว่าระวังงูอิดเหรออิดเหรอใช่ครับตากล้องพาเขาบอกเสียงเบาอะเสียงเบาหรือเปล่าฮะตากล้องนะครับคันนี้ยอมรับเลยว่าเนียนจริงเสียงเบาเหรอลองเปิดเสียงที่ลำโพงตัวเองก่อนนะครับอันนี้เสเต็ปเครื่องมายังเครื่องอันนี้ไม่ได้แปดปีเน้นความสวยงามรอบนอกอย่างเดียวตากล้องพาวนดูรอบดีทูนอาจจะแคบไปนิดนึงพื้นที่จำกัดครับพื้นที่จำกัดแต่คันนี้สีอยู่ทรงนี้มานานมากนะแล้วโซนที่เรารีดพิษงูโชว์อยู่ตรงไหนครับพี่ตรงนี้แหละคู่กัดหายแล้วมีคราบเลือดอยู่ด้วยตะกล้องเอาไว้ตะกล้องใกล้นี้เลยครับโชคดีไหมสุดครับอู่นี้เอกวีโปเข้ามาแซวเดี๋ยวก่อนนะเอกวีโปนะเออรักผมเลยลูกอ่อนเพราะลูกอ่อนใช่ครับเออคันนี้พี่เอกเขาก็ทำเหมือนกันนี่เขาก็สเต็ปพวกเก็บสายฟงสายไฟเหมือนกันนี่ใช่ไหมเออทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างทำช้าทุกอย่างเหมือนกันฮะเอวีโปทำทุกอย่างคุณบิ๊กครับเดี๋ยวผมไปหาคุณได้นะไหนๆเข้ามาแซวเยอะแล้วนะฮะอิสระกีฬาวัยรุ่นเตรียมตัวเลยอูใหม่เสร็จเมื่อไหร่เราจะไปหาเราจะได้ไปหาแน่นอนเราจะไปทีเดียวนี่เราเจอทั้งคู่เลยทั้งอิดทั้งพี่เอเลยอ๋อเหรอเออเขาเปิดร่วมกันเปิดร่วมกันแล้วสรุปเขาสร้างอูสร้างแบบบอลสร้างแซวคืนแซวคืนหนักด้วยสรุปยังไงมีหนักบอลไหมมีหนักเออเขาบอกว่าอูเขาเนี่ยมีสนามมีเครื่องบินให้ดูขึ้นลงให้ดูด้วยนะใช่เหรอ อยู่ติดสุวรรณภูมิอ๋อเหรอเออคันนี้ก็แหละไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นินเลยครับอาจารย์นินพูดเบาครับเออเสียงเบาลองดูปรับเสียงให้หน่อยนะฮะก็เป็นโซนเครื่องที่นี่เครื่องของคุณต้นเขาหรือเปล่าเนี่ยใช่มั้ยใช่ครับอันนี้นะครับเครื่องปลดระวางของคันแจ๊สอันนี้คือวางรอขายหรือยังไงวางรอไปใส่คันใหม่เขาอ๋อมีโปรเจกต์อนาคตอีกนี่ได้ข่าวมาอนาคตขับหลังขับหลังด้วยแต่อะไรไม่บอกว่าจะเป็นบอดี้อะไรใช่ไหมใช่อุบไปก่อนนี่นะครับเป็นโปรเจกต์ของคุณต้นเตรียมจะหาบอดี้ที่จะทำเป็นขับหลังนะครับกับเครื่องตัวนี้24มีขบวนจะเป็นนิ้วขาดแล้วมึงโอ้โหดูดิใหญ่มืออีกอ่ะ
ปั่นเล่นๆนิ้วเข้าไปข้างในเทียบกับหน้าเลยอันนี้เป็นเทอร์โบรุ่นเก่าของผมอ๋อเหรอหน้าของต้นเขาเป็นเพอร์ฟิชั่นแล้วอ๋อเขาใส่เทอร์โบหน้าตาดีเลยอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้คือเป็นเทอร์โบเก่าคันเหลืองใช่ครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเทอร์โบไปแล้วใช่ครับตอนนี้ใส่อีกลูกนึงแล้วอีกลูกนึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันอันนี้ก็เป็นเค้าเรียกอ่ะคลังแสงเคล้วนๆเลยนะคราวนี้เรามาดูดูนี่ฮะกำลังจั่วอะไรกันอยู่เลยไม่รู้เนี่ยเถียงเรื่องขายอารมณ์อะไรกันอยู่นี่เลยดีกว่าเราเข้ามาดูคันนี้ดีกว่ารถแข่งประจำอู่มังกี้กาลาดยังยังไม่เสร็จนี่ครับยังใส่หัวฉีดไม่เสร็จด้วยอันนี้เสร็จยังครับหัวฉีดยังยังใส่กันอยู่คือจริงๆแล้วตั้งใจจะใส่หัวฉีดแล้วจะสตาร์ทได้ผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถไฮไลท์อีกคันนึงระหว่างที่เราพาไปดูอีกคันนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาสตาร์ทคันนี้ให้ฟังสักนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าสตาร์ทครั้งนึงหึ่มห้ำเลยทำไมนะอันนั้นขายเหรอเครื่องเท่าไหร่อันนี้ซ้อนขายเครื่องเหรอเครื่องละหมื่นนะคุณผู้ชมอันนี้เราเครื่องละหมื่นเหรอเครื่องละหมื่นครับเลขบัญชีอะไรครับนี่ครับคลังแสงของพี่นินโอ้อันนี้คือเครื่องของนี่เครื่องขายหรอหรือว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องลูกค้าเป็นรอแอคคอร์ดอืมอ๋อคันดำแอคคอร์ดคันดำไม่เอาออกแล้วหรอใช่ครับเตรียมจับโปรเจกต์เหรอเฮ้ยตีเทิร์นให้หน่อยครับได้ฮะเฮ้ยมาแล้วครับตีเทิร์นพระเอกของเราอืมมาดูนี่ก่อนอ่ะนี่คือยังไงรอยัดอย่างเดียวรอใส่รถลูกค้าโอเคได้ครับอันนี้ก็คือเครื่องที่เตรียมขายอยู่แล้วใช่ไหมคุณต้าสนใจอันไหนไปใส่แจ๊สบ้างไหมไม่นี่ไงผมว่าเหมาะนะแจ๊สคุณใส่กับขับสีได้ปะล่ะเฮ้ยคุณก็แปลกอ่ะทำมาใส่ขับสีได้ไหมเนี่ยหาเกียร์ได้ไหมผมเนี่ยแม่งกำบังจริงๆอ่ะทำไมอ่ะมีรถแลแต่ไม่มีของเล่นอ๋อก็เลิกเล่นดิโอเคมาโมดิวเราบอกว่าเข้ามาดูคันนี้กันก่อนดีกว่าโมดิวดูหงุดหงิดยังไงไม่รู้นะวันนี้นะเฮ้ยใช้อารมณ์เหลือเกินว่าโมดิววันนี้เสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วไม่เลยอ่ะบีโอไปไหนคันขาวอ๋อบีโอจอดไว้ที่นึงน้ำมีโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนบอดี้ใช่นั้นอย่าพึ่งดีกว่าแต่ต้องบอกเลยว่าเอารอพร้อมๆดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึง EG คันนี้ดีกว่า EG คันนี้เนี่ยเตะตามากๆเลยเวลาที่อยู่ในสนามขออนุญาตไม่สตาร์ทนะครับรถยังไม่พร้อมวันนี้คันนี้ไม่สามารถสตาร์ทได้แต่ว่าเราจะพาชมอย่างละเอียดเรามาดูคันนี้สเต็ปเป็นยังไงบ้างครับคันนี้คือเป็นสเต็ปแบบเครื่องรถแข่งเป็นเครื่องแอลกอฮอล์เลยอะไรเงี้ยครับได้ข่าวว่าคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าของทุกอย่างสุดที่สุดแล้วมีอะไรทุกอย่างประโคมเข้าไปหมดน่าจะประมาณนั้นนะครับในห้องเครื่องนี้ประเมินมูลค่าแล้วเท่าไหร่โอ้ยอ้าว่ากันเลยเอางี้ตีเป็นมูลค่าเนี่ยขวาเนี่ยเท่าไหร่ 50,000 อันนี้คุณรู้หรือเปล่าเท่าไหร่ตัวแสนหน่อยๆเท่าไหร่นะท่อไอดีแสนหน่อยๆนะคุณลงหัวทีก็เกือบ2แสนบอกให้หลังร้านเข้ามาทางป่าม้วนแค่ท่อไอดีกับหัวฉีดใช่มั้ย 200,000ฝาครอบวาล 50,000 นี่ก็เท่าไหร่แล้ว 250,000 ครับไปแล้วอันนี้แค่แบบองค์ประกอบรอบนอกเองนะนี่เรายังไม่รวมโทโบนะแล้วนี่คุณดูตาแกะนี่ตาแกะตาลิงนี่ตาแกะนี่ไอเขาโทโบเนี่ยราคาไม่ใช่ย่อยใช่ไหมเท่าไหร่นะพี่นินชุดนี้อันนี้เป็นแบรนด์จากอเมริกาเหมือนกันอันนี้เป็นแบรนด์อเมริกาเลยใช่แล้วไม่ว่าทำไก่กามั่วๆลายแกะนี่ตาแกะนี่เท่าไหร่เป็นไงครับแค่อันนี้เท่าไหร่แล้วลมจะแดดครับถามหน่อยว่าส่วนใหญ่ทำไมคนเขาเล่นเคกับดีกันทำไมเป็นเขาไม่เล่นถามเลยทำไมส่วนใหญ่เขาเล่นเคเคซีรีส์บีซีรีส์นี่แม่งจัดจ้านมากแต่เฮดทำไมไม่ค่อยเล่นกันบางทีไม่แรงเหรอมันก็แรงนะก็แรงนะครับแต่ว่าอยู่ที่ความนิยมมากกว่าผมว่าตรงนี้ว่าค่านิยมเนาะว่าเขาทำเครื่องอะไรเอางี้ไม่ได้ว่าใครเขาไม่เล่นคนเล่นมีครับคนเล่นมีแต่ว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยมันน้อยกว่าเพราะว่าหรือว่าจำกัดที่พวกอุปกรณ์ของแต่งของเล่นน้อยของเล่นของเล่นน้อยกว่ามีเยอะมีน้อยขนาดไหนถ้าเกิดมันมีน้อยมากมันก็อาจจะ
งไปเลยหรือหายากเพราะบางอย่างเนี่ย B อ่ะสมมติว่า B series 16 18 B 20บางอย่างมันใช้ได้กันได้มันประยุกต์ใช่ครับใช่เออมันประยุกต์กันได้ถูกมั้ยได้อะไรได้อืมแล้วอย่างทำไมตอนเนี้ยรถแข่งที่เป็นพวกแบบ B turbo K turbo ทำไม B เหมือนจะเวลาจะดีกว่าใช่มั้ยเพราะว่าอะไรด้วยพอมันเป็น turbo เวลาจะดีกว่ามั้ย turbo ใช่มั้ยครับอืมผมว่า B ก็ยังไม่ถ้าในบ้านเราก็ยังไม่ดีกว่าเคอ่ะแต่มันขี่กันอ่ะบางทีแบบเวลามันแบบใกล้เคียงกันอย่างเสียอย่างอะไรเงี้ยครับแรงผิดกับรอบดีอ่ะได้รอบยิงเยอะกว่ารอบเร็วแรงกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าในสนามเนี่ยในสนามเนี่ย402เมตรเนี่ยมันระยะทางควอเตอร์ไมล์แต่ถ้าหลังถนนก็โดนอยู่ดีถูกไหมถ้าหลังถนนนี่มันก็โดนอยู่ดีแต่พอเหมือนดีรอบมันไปได้ลึกกว่ามันก็เลยได้เปรียบประมาณนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่หลายอย่างหลายองค์ประกอบครับเข้าใจอยู่ที่หลายองค์ประกอบจะบอกว่าดีเลยแล้วต้องแรงกว่าเลยก็กระพุดยากเลยกระพุดยากเพราะมันต้องมีจุดดีและจุดด้อยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้แต่ขึ้นอยู่ว่าจุดประสงค์ในการทำรถเนี่ยเพื่ออะไรแต่ส่วนใหญ่ก็เพื่อแดกนี่แหละแล้วอย่างคันนี้ทำออกมาแล้วแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้จุดล่าสุด2บา5มัน770ครับ2บา5 70สำหรับ3ประตูครับผมเครื่อง B นะครับเวลาเท่าไหร่ดีสุดเวลาดีสุดคันนี้ 9.7 ครับลง9แล้วนะครับคันนี้แต่9จนได้แต่9แล้วครับ 9.7 กับแรงม้าอยู่ที่ประมาณ700กว่าแรงม้าคันนี้นี่คุณนิมขับเองหรือเปล่าใช่ครับคันนี้ขับยากมากจริงๆก็ยากพอสมควรที่เราปรับกับไม่เคยขับรถที่แบบแรงเครื่องเยอะๆขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแรกๆก็อาจจะแบบเบอร์หน่อยเบอร์มั้ยเบอร์น้ำหนักรถมันเท่าไหร่เองนิดเดียวเองอ่ะอันนี้มัน800โลดูดีๆกระโดดขึ้นมาขี่นี่ก็คือเราก็ต้องแบบเซฟตัวเองลองรถก่อนว่าตรงมั้ยอะไรมั้ยอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างรถเทอร์โบมันง่ายตรงเนี้ยเราเพิ่มบูสต์เข้าไปมันก็แรงแต่ว่าถ้าเกิดรถมันยังวิ่งไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์ใช่อันนี้เตรียมวิ่งงานไหนอีกมั้ยเนี่ยมีมั้ยเร็วๆนี้ก็จะปลายปีเลยปลายปีใหญ่งานใหญ่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวคันนี้ก็คือจะเปลี่ยนเครื่องใหม่อ๋อเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วเหรอใช่เปลี่ยนเป็น K Turbo อ้าวแล้วเนี่ยเก็บสิครับอันนี้ย้ายไปใส่เฟรมมีใส่เฟรมอีกมีโปรเจกต์เฟรมอีกใช่โอ้โหก็คือจะเอาเปลี่ยนเป็น K Turbo ขึ้นมาใส่แทนแล้วคันนี้จะได้รู้แล้วแหละว่า K Turbo กับ B Turbo เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนสำหรับคุณนินนะจะบอกตรงคันนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากของอเมริกาทุกแร่ธาตุเยอะแต่ขอแสดงความเสียใจกับคุณผู้ชมด้วยวันนี้รถไม่สมบูรณ์จริงๆเพราะเนื่องจากมีการถอดอลงอะไหล่ไปทำความสะอาดมาแล้วก็มันก็ใส่ไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวมันจะชิบหายเดี๋ยวมันจะชิบหายไปวันนี้ถ้าเรามูลค่าเขาเยอะมากเราอย่าเสี่ยงดีกว่าตายห่าเลยแล้วครับก็ฝากเชียร์คันนี้ในสนามงานปลายปีงานใหญ่ที่บุรีรัมย์มีแน่นอนใครรักใครเจอแน่ปลายปีเชียร์หน่อยคันนี้นะครับเราคิดว่าเวลาน่าจะมีลงอีกไหมปลายปีน่าจะลงกว่าเดิมต้องเอาลงหวังไว้หวังไว้ลงกว่าเดิมคนทำรถอ่ะต้องหวังอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก้าวกลางอยู่ที่ว่าลงได้เยอะน้อยขนาดไหนก็ไปว่ากันอีกทีเอาเท่าไหร่เอาเลขเท่าไหร่ก้าวเท่าไหร่ก้าวกลางอะไรเงี้ยครับก้าวกลางโอเคบางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ย 9.7 แล้วลงแค่ก้าวกลางแค่ 0.2 เองจะเอาแค่นี้ทำไมเราจะพูดว่าต้องเท่านี้มันต้องไปมองที่หน้าสนามอีกทีนึงว่าเราไปได้ไหมทำได้ไหมเผื่อคนขี่ตื่นเต้นอีกใช่ครับลงก้าวกลางต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่แค่จุดหนึ่งนี่แม่งต้องขยับขยายแบบขายอู่กันบ้างอ่ะเอาจริงอันนี้เขาแบบเน้นแรงด้วยหล่อด้วยไงมันก็เลยเขาเรียกงบประมาณก็เลยแพงกว่าใช่ใช่ใช่จับงูเห่าขายหมดแล้วรีพิทงูว่าทำอาจจะเปลี่ยนจากอู่เป็นฟาร์มงูใครที่ไปจ่าเริงไม่ถูกก็มาที่นี่ได้นะฮะนี่จ่าเริงสาขา2ไปดูรถไฮไลท์ของเราเลยที่เราลงหน้าปกกันไว้ว่าเราจะดูคันนี้อันนี้คือรถเจ้าสำนักรถใครนะครับนี่นี่ครับรถของพี่นินรถผมเองเลยรถเขาเองเลยใช่อันนี้ตอนแรกที่คุยกับพี่นินเนี่ยคือว่าเขาเป็นรถไว้ลองผิดลองถูกก็คือลองรถอาจารย์รถอาจารย์เหมือนว่าเป็นอาจารย์ใหญ่รถมั่วซั่วไปเรื่อยคือเริ่มแรกที่ทำเคทอโบคันนี้จุดประสงค์เพื่ออะไรนะจะลองว่าเครื่องมันเซตเทอร์โบเข้าไปแล้วทีแรกผมเป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมๆเลยว่าจะลองว่ามันทนได้ขนาดไหนแล้วมันขับเป็นยังไงในการวาง K24 เดิมๆไส้เดิมๆใช่ใช่ใช่แล้วบูทขนาดนี้บูทขนาดนี้บูทไม่เกินบาร์จุดแปดอะไรเงี้ยเพื่อแล้วเพื่อเราจะไปขับวิ่งเล่นด้วยใช้งานด้วยขับไปไกลๆต่างจังหวัดได้ด้วยอ๋อก็คือเหมือนเขาเรียกว่า
พี่นินสร้างเพื่อให้ลูกค้าเป็นทางเลือกว่าอันนี้เราอ่ะวิ่งได้จริงอยู่ในงบเท่านี้ไปได้ต่างจังหวัดก็ไปได้เพราะว่าคนจะเห็นใน Facebook ผมว่าผมทำแรกๆเสร็จปุ๊บผมขับไปเชียงใหม่ขับไปเชียงใหม่ใช่ผมขับไปเชียงใหม่ไปทำอะไรไปเที่ยวไปเที่ยวเอาคันนี้ไปเที่ยวใช่ครับแต่คือสติยูใช้ได้ปกติขึ้นดอยขึ้นดอยไกลสุดถึงไหนเนี่ยคันนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยดอยอินทนนท์ครับถึงอินทนนท์เลยเหรอใช่เจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่หนูหูวายๆกันหมดเหรอเทอร์โบเสียงมันเบาใช่รถเทอร์โบเสียงมันจะเบากว่าอีกก็เหมือนที่เราสตาร์ทเมื่อสักครู่นี้ไปกับพวกแต่เมื่อกี้ท่อเขาเคคือก็ไม่ได้หนักหน่วงถ้าไม่ได้เหยียบใช่นี่คนที่เราเคยไปไลฟ์มาแล้วนี่มาแซวกันหมดเลยนะใครครับคุณซอนนรกะมั่งอะไรมั่งนะพี่นินบอกซอนระวังโดนนะแล้วก็เดี๋ยวคนที่เรากำลังจะไปหาเร็วๆนี้อิสระเข้ามาแซวกันอยู่ฮะบอกให้เตรียมรถเด็ดๆกันรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหากันสนามบอลเนียนๆเลยนะอิสระขอเตะมุมเป็นวงกลมทำอู่หรือทำอะไรใช่ดิโหสร้างซะอลังการเลยคุณนึกว่าอะไรนะฟุตซอลอารีนาหรืออย่างนึงใช่ๆหลังจากที่ทำสเต็ปเพื่อให้ลูกค้าดูแล้วเนี่ยแล้วคราวนี้ได้ทำอะไรเพิ่มจากตอนนั้นบ้างไหมก็คือใส่ลูกการซิงเข้าไปใช้ซิงเข้าไปก็กล่าวว่าเพิ่มแรงม้าขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะดูว่ามันขับเป็นใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วด้วยเปลี่ยนเทอร์โบด้วยใช่ครับอันนั้นมันเป็นแบบว่าใหญ่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยย่อลงมาหน่อยนึงแล้วก็เปลี่ยนระบบเป็นเทอร์โบแบบบอลเบลลิ่งให้มันมาเร็วกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับใช่ๆแล้วคือเราก็เลยลองไปเรื่อยๆที่สำคัญในสูตรของทางร้านนี่ฮะใช่ๆๆแล้วก็เทปพันไปอีกรอบนึงไอ้อันนี้มันพระไอ้เทปดำมันตัดไฟมั้ยเนี่ยสูตรของทางร้านครับคุณผู้ชมพอดีมันหาไม่ได้แล้วคือหาไม่ได้แล้วนี่คือสีดำเลยทีแรกว่าจะพ่นสีไม่ทันแล้วเจอรอบพันแม่มพันแม่งแล้วว่าจะเอาฝาท่อฝากระโปรงให้เราไม่เห็นออกเออแล้วไหนบอกเอาท่อออกฝาโอ้โหทีแรกอ่ะจะออกแล้วว่าใส่เทอร์โบเสร็จก็จะไปขึ้นท่อออกฝากระโปรงพอดีมองไปปัญหาอย่างนึงคือสายไฟมันไม่มีต้องรอช่างมาทำสายไฟอ๋อให้เพื่อนเอกวีโปมาทำสายไฟให้โอ้โหโอ้ยขานั้นลำขานั้นลำเอกวีโปอ่ะขาลำพี่อย่าพูดถึงมาเลยเพื่อนผมพี่ชายผมเหมือนกันเคยทำคูเป้ให้ผมอยู่ก็หลายเดือนอยู่ดีนะมันหลายเดือนถ้าเป็นอู่ผมเป็นปีแน่นอนก็หลายเดือนอยู่แต่แกก็เก็บรายละเอียดให้เราค่อนข้างดีโอเคแล้วอย่างตอนแรกที่เป็นลูกก้านเดิมเนี่ยแรงม้าออกมาเท่าไหร่ประมาณ400ครับ400แรงม้าแล้วตอนนั้นงบทั้งหมดที่สเต็ปนั้นที่ว่าจะทำโชว์ลูกค้าเนี่ยงบทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนั้นในสเต็ปที่เป็นลูกก้านเดิมกับเทอร์โบใหญ่เดิมใช่ไหมครับใช่ครับเดิมประมาณไม่เกิน 300,000 ไม่เกิน 300,000 ใช่ก็โอเคอยู่นะแบบใช้ของที่แบบพอประมาณอะไรเงี้ยครับจับต้องถึงอะไรเงี้ยครับแบรนด์ที่แพงใช่ใช่ใช่ก็คือมันอยู่ที่ของด้วยครับราคาของมันเป็นตัวแปรของราคารวมอยู่แล้วอ๋อก็อยู่ที่300,000เป็นตัวแปรหลักกันแหละส่วนใหญ่ของเนี่ยนะไอเดียอันนึงหลักหมื่นกับ 40,000 อ๋อก็ไปอีกอย่างนึงเทอร์โบลูก 20,000 กับลูก 70,000 มันก็เป็นตัวแปรมันก็เป็นที่เป็นมันก็คือเทอร์โบเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราใช้แบบไหนแต่ถามว่าไอ้สเตทนั้นอยู่มั้ยที่แบบเราไปซัดอะไรหรือบูทได้ไม่เยอะมากนักก็อยู่นะครับก็ยังก็ไปเชียงใหม่ได้เครื่องตัวนั้นก็ยังไม่พังแล้วพอไปสเตทนี้ตอนนี้แรงมากอีกเท่าไหร่ตอนนี้ครึ่งเกียร์ไปจูนถนนแต่ยังไม่อยู่ในโน่แต่ว่าตอนนี้มันประมาณบางหน่อยๆก็น่าจะมีสักประมาณเกือบ500อะไรเงี้ยแต่ก็คือยังไม่ได้จูนละเอียดในเรื่องอีกทีนึงใช่ถนนนี่คือเดี๋ยวต้องบอกก่อนเผื่อมีพี่ตำรวจดูอยู่คือถนนนี่เป็นถนนปิดคือพี่นินซื้อไว้ใช่ใช่สร้างไว้จูนเลยเพราะหลังจากที่ไม่ได้จูนมันหนักสาธารณะเดี๋ยวมาเยี่ยมอู่อีกมึงจูนถนนนะไม่ใช่นะคันนี้ไม่เคยมีถนนอยู่ที่ใหม่ถนนในบ้านทางเข้าบ้านสร้างไว้ถนนในบ้านก็คือถ้าเราทำสเต็ปนี้เราสามารถบูทได้มากขึ้นใช่ครับใช่ครับก็คือจะรองรับบูทได้เยอะสมมติว่ามีเพื่อนๆเนี่ยมี EK หรือมีบอดี้อะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยสเต็ปแบบได้สเต็ปมาเนี้ยใช้งานเท่าไหร่ประมาณเลยในประมาณเนี้ยของไม่ได้ใช้ของหรูหราอะไรมากน่าจะประมาณไม่น่าเกินไม่น่าเกิน 400,000 อะไรไม่น่าเกิน 400,000 นะครับใช่แบบคอยใส่ของที่สามารถแบบทำไปแล้วรองรับด้วยถ้าเกิดอย่างเงี้ยทำอย่างงี้ปุ๊บก็ขึ้นไปได้สัก 5-6
500-600ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเราใส่แบบรอไว้ด้วยเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยมันจะตัวไปเราสามารถเพิ่มบูสต์เข้าไปได้อ๋อก็คือเราไปเน้นไม่เหมือน NA ที่แบบว่าสุดตรงไหนก็สุดตรงนั้นจบแล้วแต่นี่คือถ้าเราทำลูกก้านรองรับเนี่ยเราอยากจะอัดเพิ่มได้เมื่อไหร่ก็ได้แรงม้าอาจจะทะลักเป็น 6-700 อย่าไปเปลี่ยนแปลงทีเดียวทำรถเนี่ยแม่งต้องทำไปไอ้ทะลัก 6-700 อาจจะไม่ใช่แรงม้าอาจจะเป็นเครื่องทะลักออกมาก่อนก็ได้ปริ้นแตกเกาเหลาเกาเหลารวมเกาเหลาหน้ามืดเลยนะถ้าเกาเหลารวมกับเครื่องราคาขนาดนี้หน้ามืดเลยนะอ่ะในห้องเครื่องก็พอหอมปากหอมคอเข้ามาดูในรถกันบ้างดีกว่าครับคันนี้ปิดฝาครับปิดฝารอดูในรถกันหน่อยไฮไลท์มันอยู่ที่สติกเกอร์ครับคันนี้ฮะสติกเกอร์ครับผมใช่เหรออ๋อแม่งขายของด้วยเองขายดิเราเห็นว่าเจ้าของสำนักตายแล้วนี่ฮะยังโดนเมียแทงตายว่าเอาก็สวดไปเมื่อไหร่ครับผมยังอยู่ยังอยู่อ๋อยังอยู่นะคุยกับคุณเลยภายในก็ใช้งานใช่ครับใช่ครับแต่ราคาเครื่องกับราคาบอดี้มันช่างห่างไกลกันเหลือเกินนะรถหลักหมื่นตอนนี้ขายได้ 4-50,000 หรือเปล่าตาโตฟังราคาบอดี้กล่องอะไรนะกับราคาเครื่องเมื่อกี้นี่มันช่างแตกต่างเหลือเกินใช่เบาะมูเก้นคือตอนนี้ก็เราคุณนินก็ยังไม่ได้เขาเรียกขยับสเต็ปจากเดิมเท่าไหร่พวกภายนอกภายในก็เน้นใช้งานใช่ใช่ครับแต่ได้ใช้บ้างไหมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ปกติใช้เท่าไหร่พี่จะขับไปไหนปกติพวกกระบะครับวีโก้ดีแมทโจสุดเจ้าของอู่แม่งใช้กระบะทุกคนปกติปกติเอาไว้ขนของอะไรหาตังไงปกติรถหาเงินรถหาเงินขับเรียกว่ารถถลุงถ้าขับรถอย่างนี้ไปใช้งานไม่ดีครับกลัวไปไม่ถึงพูดอย่างนี้แล้ววันนี้ถ้าเกิดพาผมไปนั่งเนี่ยมันจะไปถึงไหมก็ได้ข่าวว่าทางรายการก็อาจจะออกให้ครึ่งนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยออกให้ครึ่งนึงน้ำมันเหรออ่ะน้ำมันเหรอเผื่อเครื่องแตกออกครึ่งนึงนั้นไม่ต้องออกไปดีกว่าขอฟังเสียงก่อนคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าขอฟังเสียงหน่อยไหนต้องบอกคันนี้เสียงนุ่มครับเพราะว่าเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยใช้งานได้ปกติผู้ชมทางบ้านบอกว่าซื้อถนนไว้อย่างหวดเลยเสียงนิ่งมากเลยคือไปไหนก็ไม่โดนแน่นอนครับเสียงแบบทั่วไปเลยอย่างว่ารถโทโบมันก็เสียงมันจะรุ่นกว่าเอเนอาจจะกระทุ้งห้ากว่านิดนึงเบิ้ลหน่อยได้อารมณ์เสียงทะโบยไม่ออกตอนนี้มีเสียงมีทะโบนิดนึงนิดเดียวกล่องคันนี้เป็นกล่องอะไรเนี่ย AEM Infinity ครับจอดร้านนวดบ่อยคันนี้ใครครับผมนัทครับคุณนัทเอาล่ะครับคุณใจกล้ามากนะคุณขี่คันนี้ไปร้านนวดเนี่ยอ๋อไปหาเพื่อนอ๋อไปหาเพื่อนพอดีมีธุระไปเอาของกับมันเฉยๆอ๋อเหรอจูนน้ำมันอะไรครับประมาณกี่โลลิตรคันนี้ใช้น้ำมันกี่กิโลลิตรครับไปเชียงใหม่เติมทุกจังหวัดอ่ะไปเชียงใหม่ไปกลับ 2,000 โลตอนนั้นผมเติม E85 ไป 3,500 E85 ไป 3,500 เฮ้ยผมว่าปกตินะปกตินะใช่ครับผมว่าถ้าเทียบกับน้ำมันปกติทั่วไปเทียบกับรถที่ไปด้วยคือK series สแตนดาร์ด2คันแล้วก็มี B ไปอีกคันนึงน้ำมันใกล้เคียงกันเฉลี่ยแล้วถังละ800บาท4ถัง3,600 500โลต่อถังผมว่าโอเคนะประหยัดเลยแหละเพราะว่ามันรู้สึกมันแต่อยู่ที่ว่าติดบูธแล้วก็ราคาน้ำมันณตอนนี้ตอนนั้นน้อยน้ำมันตอนนั้นอาจจะถูกกว่าพี่กำลังจะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้นำน้ำมันแพงเหรอไม่ใช่อ๋อไม่เกี่ยวโดนหมดนะโดนหมดนะรัฐบาลอันนี้รัฐบาลหุ่นเราคุยได้เฉยผมว่าไม่สนุกไปเลยข้างหลังไม่มีเบาะเราไปนั่งเล่นกับพี่หน่อยดีกว่าไปได้นั่งคนเดียวนั่งได้คนเดียวตากล้องประตูเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ครับอันนี้คืออาการของตาโตสิริตาโตปกติคนขับตาโตไอ้นี่ไม่แตกไม่ใช่ตาโตใช่กูโป้กูเป้เป็นหมดอันนี้เปิดน้อยกว่าอันนั้นอาจจะจับไป 2,000 ครั้งอันนี้อะไรที่เชียงกงที่ขายดีที่สุดของ EK ก็คือมือเปิดใช่ครับแม่งจับไม่ได้เลยจับเป็นหักเลยครับโอเคครับเราเข้ารถไปนั่งเล่นกับพี่นิฝากพี่แบงค์ด้วยฝากพี่แบงค์ด้วยพี่ต้าของเราไม่ไปครับอ้าวไปกลัวความเร็วฝาเปิดจริงๆไปฮะมิ้วครับพี่ต้าโอเคนั่งเล่นกันนี้กันดีกว่าอะไรนะโอเค
าขึ้นมานั่งได้ไหมครับตอนนี้เรามาอยู่คันงามของพี่นินซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้ขี่ใช่ครับนี่ในรอบกี่ปีเนี่ยได้ขับเนี่ยปีเหมือนกันครับส่วนมากจอดแล้วก็หนูกัดพอหนูกัดก็ไม่อยากจะเอาออกมาแล้วแต่รู้สึกเพื่อนๆนี่ให้กำลังใจกันเต็มไปหมดเลยนะใช่ครับผมเรียกมาเผื่อรถพังจะได้ไปไวๆไปช่วยผมอ๋อเหรออย่าพูดอย่างนั้นดินี่เป็นซื้อน้ำซื้ออะไรมาเปล่าไม่มีรอเผื่อรอเพื่อนผมไปไงไม่มีน้ำกินเอาเบ๊ปซี่หยอดก่อนได้ไหมคันนี้บูธ3บาร์คุณแฟงบอกจุด3ไม่ใช่3บาร์เอ็งอ่านผิดอ๋อจุด3จุด3แล้วอย่างสเต็ปคันนี้ก็ตอนในตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปวิ่งเท่าไหร่นักใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เพิ่งจะประกอบร่างไปที่ร้อยเลยนานๆรถมันขับทีแล้วก็เลยไม่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เลยไม่ได้เอาจริงๆแล้วคนที่เป็นช่างอ่ะโอกาสที่จะได้ขับรถตัวเองเนี่ยน้อยกว่าใช่เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องไปทำรถลูกค้าก่อนก็อยากจะลองนั่งฟิววีเทคโทโบดูเหมือนกันนะมันไหมวีเทคโทโบกับไอเดียยังไงนินก็ขับมาทั้งสองแบบแล้วทั้งบีโอในตอนแข่งเองก็ขับทั้งบีโอเคคันนั้นใช่ครับมันต่างกันเยอะไหมเรื่องรอบเรื่องอะไรพวกนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นรถแบบรถถนนติดทั่วไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยผมว่าโทโบอ่ะดีกว่าโทโบดีกว่าเครื่องมากมายอะไรเงี้ยครับขับชิวๆวิ่งทางไกลได้ถ้าเกิดเราเซ็ตแล้วเราควบคุมอุณหภูมิได้อะไรได้อ๋อคือถ้าเป็นรถสตรีทเนี่ยโทโบมันจะดีกว่ามันทันนิดหน่อยแรงม้ามันขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วมันก็เขาเรียกว่าเราบางทีไม่ต้องติดบูทมันก็มีใช่ขับได้พลังไม่ใช้แล้วใช่ขับทางไกลอะไรเงี้ยครับมันจะขับสบายเพราะอย่างที่พอเป็นเอเนี่ยเราต้องการแรงเราต้องไปยุ่งกับเกียร์ถูกไหมใช่ครับมันคือหลายอย่างพอเราไปยุ่งกับเกียร์ปุ๊บก็ขี่ลำบากเหมือนรถผมตอนนี้ทุกวันเนี้ยร้อยยี่รอบไป 4,000 กว่าแล้วสบายเลยสบายครับสบายเลยใจก็อยากไปโทโบกันขอได้ไหมเครื่องนี้ต้องลองก็ต้องลองกี่แรงม้าครับมีผู้ชมถามมาคันนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่ประมาณ500ใช่ครับแต่คิดว่าอยู่ที่บูทแล้วเราสามารถหนักบูทมันก็น้ำก็เพิ่มไปคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ600ได้อยู่เอาละครับแฟงทีสปีดครับบอกว่าเดี๋ยวผมขับรถสไลด์ออกไปรอครับอันนี้คือขึ้นสไลด์แน่นอนใช่ไหมเนี่ยพอจบจากไลฟ์เนี่ยน่าจะประมาณนั้นอย่าพูดอย่างนั้นสิเอาโอ้ไม่งั้นรอเล่นกันแน่ปิดรายการนี่ผมรอเปื่อยนะรอเปื่อยนะโอ้เออแต่จริงๆมันก็เหมือนรถบ้าเลยนะเสียงเสียงนี่จากที่ผมเคยนั่งพวกแบบ K24 K26 NA ที่ทำหนักๆในเสียงโอ้พวกนั้นนี่เกเรมากใช่ใช่ใช่มันก็แบบทั้งเสียงทั้งรอบทั้งอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างอันนี้ถ้ามันเป็นท่อมันออกฝามันก็ยังไม่ดังเท่าไหร่ยังไม่ดังเท่าไหร่ก็คือสามารถแบบขี่เล่นได้อะไรปกติก็ทีแรกก็จะได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามันลืมไปว่าสายไฟมันไม่มีก็เลยต้องมานั่งทำสายไฟก่อนอ๋อตอนนี้ก็จะใช้น้ำมัน E85 อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ E85 ตามคอนเซ็ปต์ครับคันนี้ไปกับสไลด์แหมพิธีเราต้องดีๆทั้งนั้นแฟงทีสปีดเราท็อปฟอร์มมากครับตอนนี้บ่อโดนใจครับมูเก้นเท่าไหร่คู่นี้อันนี้เป็นบ่อแบบไม่ใช่แท้ครับแท้ซื้อไม่ไหวจริงบอกเลยแท้ซื้อไม่ไหวบอกตามตรงครับคุณนินบอกตามตรงเลยแท้ซื้อไม่ไหวเอาจริงแล้วรถคันนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ด้วยกันใช่เน้นอย่างนี้ไปก่อนซื้อบอกก็ไม่ไหวเคยคิดจะทำอันนี้เป็นรถแข่งไหมไม่เคยเลยเอาไว้อย่างนี้ครับไปไหนออกไปงานไปเที่ยวขับไปเที่ยวกับเพื่อนไปขับไปเที่ยวออกสื่อถ่ายรูปเล่นใช่ครับอันนี้ก็ออกสื่อมาเยอะแล้วนะนี่ก็ล่าสุดเมื่อตอนนั้นก็ถ่ายลงซุปเปอร์สตรีทไปแล้วแล้วก็ลงบ็อกซ์ไซซิ่งไปแล้วด้วยนะครับรถคันนี้แต่นั้นยังเป็นสเต็ปเก่าหมดเลยอันนี้เพิ่งเป็นสเต็ปใหม่ก็เพิ่งจะได้เห็นกันครั้งแรกกันนะครับคุณพี่นินขอเสียงดังๆคือคันนี้ต้องบอกว่าเสียงห้องเงียบครับเสียงห้องเงียบมากเหมือนรถบ้านเลยแหละมันพร้อมที่จะฟรีตลอดเวลาเลยนะกลับบ้านผมไปเปลี่ยนเครื่องแล้ววะทำไมอ่ะไปเปลี่ยนเครื่องดีกว่าแม่งมากว่าเยอะเลยมันเงียบจริงๆครับคุณผู้ชมแต่มันแรงมาก
มันอาจจะแบบโหถ้า NM ก็จะมีเสียงร้าวเข้าไปหน่อยแต่นี่มันแบบมีเสียงต้องโหเมื่อกี้นี่ล่อฟาดเท่าไหร่แล้วเนี่ยสับทันไหมจริงๆพวกมีเสียงถ้าเกิดมันเป็นพื้นยางมะตอยมันจะสับไม่ค่อยทันเพราะมันปีเยอะไอ้เมื่อกี้มันเป็นโมนเลยอ๋อข้างๆนั่นหน่อยแต่แรงนะใครที่ดูเทปนี้อยู่แล้วอยากได้แบบคือมีรถเก่าอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะอยากจะได้สเต็ปขับสนุกก็ปรึกษาพี่อินได้ใช่อยากได้สเต็ปเป็นเองก็ได้หรือจะเป็นทัวร์โบแบบนี้ก็ได้ซึ่งงบประมาณจริงๆก็ไม่ได้ฉีกนี้กันมากนักใช่ก็อยู่ที่ว่าคุยกันต้องการแบบไหนเราก็จะตามที่ลูกค้าต้องการแต่สิ่งไหนที่มีแล้วใส่แล้วจบแล้วก็แนะนำไปว่าตรงนี้สมควรแต่ตรงไหนที่แบบมันเมื่อไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปใช้ถึงจุดนั้นอ่ะจะไม่แนะนำหนึ่งใช้ตัวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับเพื่อการประหยัดเซฟลงมาอะไรเงี้ยครับครับก็คือพูดง่ายมันก็อยู่ที่ออปชันแล้วนะใช่ครับอยู่ที่แบบใครจะใส่ออปชันเยอะออปชันน้อยกันแล้วแต่ยิ่งเครื่องเคด้วยอ่ะออปชันมันค่อนข้างที่จะเยอะอ๋อแพงด้วยตัวใช่แพงด้วยของเคจงเคจูนอะไรโหเยอะแยะไปหมดอสร้างมาผลิตมาทุกอย่างมีหนูกัดขาด้วยเหรอมีหนูในรถด้วยเหรอมีดาวเอาเจอหนูดีกว่าเจอหนูดีกว่าอ๋อก็คือก็อยู่ที่ลูกค้าละว่าอยากจะได้ประมาณไหนแต่ที่สังเกตที่มันผ่านมาพี่จะเน้นK24เป็นหลักนะถูกไหมใช่K24แต่ส่วนมากถ้าเกิดวางลูกค้าใน NA อ่ะจะวางส่วนมากต้องเป็น20นะขอแดงวางมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทำอย่างเงี้ยจะวาง20ขอแดงก็เยอะนะฮะก็คือมันเอาง่ายถ้าเกิดเราวาง K24ฝาแดงตั้งแต่แรกเนี่ยมันจบกว่าง่ายกว่าเราแค่เปลี่ยนท่อนล่างเดียวถูกไหมใช่แล้วก็มาเปลี่ยนท่อนล่างอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าจะไปถึงไหนถ้าเกิดเขาต้องการที่จะทำได้เยอะต่อไปในอนาคตก็แนะนำในK24เพราะK24ต่อยอดแล้วมันขึ้นไกลกว่าก็คือถ้าง่ายๆเลยถ้าอยากจะใช้แบบใช้งานในเอก็K24ไปใช่แต่ถ้าอยากจะขับเล่นด้วยขับอะไรเงี้ยครับถ้าอยากจะแรงเลยก็เป็น24ไปดีกว่าเพราะมันต่อยอดได้มากกว่าจนกระทั่งเป็นรถแข่งไปเลยกินยาแก้เมารถด้วยไม่เมาครับคันนี้นุ่มนิ่มมากเลยสบายรถบ้านเลยใครพอรู้ไหมครับว่ากระจกมองข้างของอะไรเดิมหรือเปล่าไม่เดิมครับอันนี้ไม่ใช่กระจกเดิมครับกระจกอะไรครับพี่ลินอันนี้เป็นก๊อฟสปูนนะครับเป็นก๊อฟสปูนครับเป็นสปูนแล้วกันครับประมาณนั้นดีกว่าเป็นสปูนแล้วกันครับโอเคตอนนี้เรากำลังแบบไปดูหาเส้นทางที่พอจะรอพละกำลังของเรียกว่ารถบ้านดีกว่าเป็นฮอนด้ารถบ้านราคาบอดี้ตอนนี้ก็30,000 30,000 แต่ราคาเครื่องอยู่400,000ครับอันนี้ครับก็ช่างใจกันดูนะครับผู้ชมว่าอยากจะประมาณว่าขายไม่ได้แล้วขายยังไงไม่รู้จะขายยังไงยัดเครื่องซะก็เรียกว่าทำเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าดีกว่าทำไปเรื่อยๆเราจะได้รู้ว่าจุดเสียมันทำไปแล้วเป็นยังไงบางทีลูกค้ามาไปลองดูขับดูอะไรเงี้ยถูกใจชอบอะไรยังไงอะไรเงี้ยให้ลองได้ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้นี่เองก็คือลองแบบลองขับได้เลยใช่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 อย่างนี้ผมลองขับได้ไหมเนี่ยได้ครับได้เฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปหันครึ่งอย่างเดียวบอโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราขอบคุณโปรดิวเซอร์ของเรานะครับอ๋อที่สนับสนุนนะสนับสนุนครับรถแบบนี้ขับใช้งานไปกับวิไลได้ไหมครับพี่นิมวิไลไหนครับเนี่ยขับไปรับสาวก็นี่น่าจะแอบขับไปอยู่นะได้ครับได้ครับแต่มันจะมีปัญหาตรงเข้าโรงแรมแล้วมันจะสตาร์ทยากครับอ๋อเวลาเข้าโรงแรมสตาร์ทยากครับตามไม่ติดออกไม่ได้เลยนี่ครับรันนี้พร้อมแรกไหมครับพี่นิมพร้อมแรกนะอย่าแรกเลยไม่มีตังค์ใช้เขานะขับยากไหมพอเป็นขับหน้าตัวเองมันจะรูปร่างอยู่ที่บอดี้ว่ามันบางทีแบบพอแรงเยอะๆแล้วอ่ะมันจะคุมรถยากคือถ้าช่วงล่างมันไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยรถมันจะเข้าเกาะไอเดียวเลยใช่มันจะเลี้ยวไปเลี้ยวล่อนไปเรื่อยไร้ทิศทางของมันเองมันจะไร้ทิศทางเลยใช่ไหมใช่ก็คือเราทำสเต็ปเนี้ยยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเน้นที่ช่วงล่างก่อนไม่ใช่ว่าทำจากเครื่องอย่างเดียวแรงม้าไป500-600วิ่งกันหล่นน่ากลัวถ้าเกิดว่ายิ่งแบบว่าขับแล้วแบบเหยียบอย่างเดียวอะไรเงี้ยลูกค้าคือบาง
เด็กอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดไปขับแล้วเหยียบอย่างเดียวเลยโดยไม่รู้ว่าเออมันเอาอยู่หรือเปล่าก็ใช่ก็ต้องควรที่จะอันตรายก็ต้องฝากน้องๆที่แบบเพิ่งเขาเรียกไงเริ่มจะทำรถหรือแบบเฮ้ยรถแรงอะไรอย่างงี้คือมันก็ไม่ได้ขี่กันง่ายๆนะครับถ้าทำก็ต้องเขาเรียกไงครอบคลุมถึงช่วงล่างด้วยดูอะไรหลายๆอย่างช่วงล่างยางเพื่อที่จะเอาความปลอดภัยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะรถระดับ4-500ม้าทำหน้านี้มันไม่ได้ขี่กันได้ง่ายนะครับมันพร้อมที่จะเข้าก่อนตลอดเวลาใช่เผื่อไม่ได้เผื่อไม่ได้ไม่เข้าก่อนเครื่องแตกอะใช่ไหมสับเกียร์ไม่ทันก็ต้องทุกอย่างครับต้องให้ชินกับการรถก่อนแล้วเราถึงจะขับมันใช่คือเริ่มจากน้อยไปก่อนเราก็เริ่มจากแบบสเต็ปเบาๆกันไปก่อนค่อยๆเรียนรู้กันลงไปไปอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่เล่นมานานขี่ทั้งรถแข่งแล้วก็รถบ้านในสเต็ปโคตรนั้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เอาตรงๆนะรถมันก็แรงขึ้นทุกวันนะใช่ครับเมื่อพลาดไปแล้วมันไม่คุ้มไม่คุ้มใช่ไม่คุ้มจริงเลยบางทีรถอ่ะมันสร้างขึ้นมาใหม่ได้ซื้อคันใหม่ได้หลายคนนะใช่ขับที่ผมไม่กล้าอ่ะคือมันฟาดเร็วเกินไปอ่ะใช่ครับมาฟาดเลยเพราะว่าพอคือล้อมันฟรีครับพอมันติดบูทปุ๊บมันก็คือยางมันก็195อะไรเงี้ยเรียกแบบรถแข่งที่มันสามารถใส่ยางใหญ่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแล้วมันฟาดด้วยฟรีทิ้งด้วยใช่ก็ใช่ว่าแรงม้าเยอะแล้วมั
มันนะแต่มันฟาดไปนิดนึงนะก็ต้องค่อยๆเซ็ตพวกนี้มันต้องเซ็ตเยอะหน่อยใช่ครับอยู่ที่ว่าใส่ที่หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับว่าเราจะใส่กี่ใส่ตัวนี้มันยาวไปเพื่อจะให้แบบมันลงลงไปยืดเกียร์ออกไปให้มันฟาดช้าให้มันติดขึ้นเลยก็คือพูดง่ายๆเราก็ต้องมาไล่กันนะครับว่าไม่ใช่ว่าทำเครื่องเดียวแล้วมันจะจบนะมันมาไล่เบื้องนึงเบื้องท้ายเพื่อไม่ฟาดเกินไปก็สับไม่ทันก็ฟีทิ้งหลายอย่างนะครับก็โอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกับพี่นินแห่งมังกี้กะหลาดของเรานะครับก็ยังไงฝากติดตามพี่นินนะครับในรายการแข่งขันที่จะมาข้างหน้าคือคันขาวนั้นที่พี่นินเขาหวังว่าจะเป็นก้าวกลางนะครับคันนี้ก็ไม่ได้เห็นง่ายๆหรอกครับเพราะว่าเป็นรถจอดครับนานๆขับทีอะไรนานๆขับทีครับเป็นรถให้สำหรับลูกค้าดูก็โมเดลตั้งไว้หนูกัดอะไรเงี้ยเป็นโมเดลตั้งไว้ให้หนูกัดโมเดลตั้งไว้ให้หนูกัดโอเคยังไงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวพี่นินเราจะอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหเหมือนดูคลิปในเมืองนอกยังไงอย่างนั้นโอ้โหโอเคครับขอบคุณผู้ชมทุกคนนะที่ติดตาม